สวัสดีครับคลิปหาสินค้าของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวเสื้อผ้าขายบน ebay กำไรดีพอสมควรเลยนะครับพร้อมอ่ะเห็นแวบแบไหเห็นแวบ,บๆบไหนะฮะเห็นแวบแนะฮะแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของหน่อยนิดน,นึงนะครับโอดออนไลน์ Online, สอนขาย ebay สอนขายอเมซอนนะครับ อีเบเพื่อนๆสามารถขายแบบจับเสริมมือเปล่าได้เน้นว่าไม่ต้องดรอปชิปนะครับเพราะดรอปชิปมีความเสี่ยงกับ ID ใครทําไม่ดีนี้ไม่เนียนนะฮะอาจจะโดนแบนได้นะครับแต่เราหาสินค้าไทยบนช้อปปี้ลาซาด้ามาขายได้ฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับขาย eBay แบบไม่ต้องลงทุนขายผ่านช้อปปี้ลาซาด้าแมคโครโลตัสบิ๊กซีสนใจเรียนกับเรานะฮะถ้าทําไม่เป็นนะครับ odolai com หนะาศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าครับแล้วก็ขอขายของหน่อยโม้หน่อยครับก็คือมีเพื่อนเพื่อนะครับนี่เพื่อนเลุ่ยน นะฮะคุณอ่าคุณเพื่อนวิโรธก็คือก็ค,อคือเอาง่ายๆคุยว่าเอ้ยเราขยันกันยังไงอะไรเงี้ยครับคุณเพื่อนคนหนึ่งก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อไม่รู้อยู่ไหนละอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเพื่อนมาบอกว่าขยันสักปีหนึ่งนะฮะคุณเหนื่อยหน่อยในการทาอ e ีเบสักปี2ปีแล้วคุณก็จะสบายนะครับแล้วเพื่อนๆก็มายกนิ้วให้แล้วเขาก็มาตอบว่า เริ่มต้นเรียนนะแบบเรียนตั้งแต่ประถมอนุบาลน,นะฮะมีใช่อนุบาลอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสิปีทํางาน20ปีนะครับอนาคตยังไม่เห็นแต่พอมาเริ่มทํา eBay นะครับจับให้มันเริ่มถูกทางเริ่มชัดเริ่มเห็นว่ามันมีอนาคตแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจําเป็นไหมนะฮะว่ามันจะเป็น eBay Amazon ธุรกิจอื่นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ว่า ในส่วนของ eBay Amazon นะครับผมว่ามันง่ายกว่าธุรกิจอื่นแล้วก็มันลงทุนมันไม่ต้องลงทุนมันลงทุนน้อยมากๆหลักสิบหลักร้อยคุณก็เริ่มทำได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เขาก็มาแชร์กันว่าเฮ้ยพอ,พอเราจรงิจรงจังเริ่มต้นแล้วมา eBay ทุกทางเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยอนาคตมันชัดกว่าทำงาน Office ออฟฟิศมา20ปีนะอ่านี่ก็คือหนึ่งเนี่ยฮะที่เป็นเนื้อหาของหลักสูตรเรานะครับเพราะฉะนั้นลองดูไหม ทำตั้งใจจริงเรียนกับโอทออนไลน์สักปีหนึ่งดูว่ามันจะดีกว่าทํางานออฟฟิศ20ปีไหมเออมันน่าลองไหมครับนั่นแหละโอทออนไลน์นะครับเราเปิดรับสอนอ่ะเรามาสินค้าตัวแรกกันดีกว่าครับเป็นชุดสไตล์นี้อ่าซึ่งผมมั่นใจว่าชุดสไตล์นี้เพื่อนๆถ้าไปแถวประตูน้ำนะครับมันต้องมีบ้างแหละแต่ประเด็นคือครับพอมันขายใน eBay ครับ สามารถขายในราคาประมาณ76 8 3ถึง83ดอลลาร์หรือชุดนี้เขาขายได้ที่2,790ผมว่าไม่เกิน300เบาด้วยค่าส่งหักไปชิ้นนี้บอกเลยว่ากำไรเป็นพันแต่ไม่ต้องลงทุนก็ได้คุณสามารถคุยกับแม่ค้าประตูน้ำถ้าเขามีรูปก็เอารูปมาให้คุณแล้วก็เดียวเขาไว้สอนเขาว่าเออที่ชั้น5หรือชั้นอะไรไม่รู้แหละบทสูงสุดที่แพตินัมอ่ะเขามีปราณียไทยตรงนี้สามารถชุดนี้สามารถส่งเป็นอ e ีแพ็กเกให้ลูกค้าได้ ถ้าขายได้ช่วยไปส่งให้หน่อยเดี๋ยวโอนตังค์ให้่ส่งให้ลูกค้าชั้นที่ต่างประเทศให้หน่อยไม่ต้องบอกเขาอะไรให้ชื่อที่อยู่ลูกค้าให้เขาไปแพ็คส่งให้เลยก็ได้เดียวกับแม่ค้าไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับนี่เป็นหนึ่งธุรกิจนะคะอ่ะต่อมาสินค้าชิ้นที่สองนะครับก็ขายได้เกือบร้อยเหรียญเลยนะครับที่เขาขายได้ก็ประมาณสองพันเก้านะฮะชุดแนวนี้นะ 2อ0พครับขายได้แล้วบน ebay ซึ่งแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าประตูน้ำจะมีไหมแต่ว่าถ้าเจอร้านสไตล์เนี้ยผมว่าต้นทุนไม่น่าเกิน500ไม่น่าจะเกิน500นะครับคุยกับเขาดีๆแล้วก็ดีไว้นะครับอ่าแม่ค้าบางทีเขาถ่ายอะไรรูปเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มขายออนไลน์แล้วบอกว่าเออพี่ผมขอรูปที่พี่ขายร้านออนไลน์ไหมผมจะไปโพสต์ขายที่อื่นแล้วถ้าเกิดผมขายได้เดี๋ยวผมมาซื้อพี่ ก็เป็นไปได้นะครับชุดนี้นะฮะ,ะสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับก็ขายได้ถึงราคา2 9 0พตีไปส0 0พันนะ,ะผมว่าต้นทุนในเมืองไทยไม่เกิน500บาทหักค่าส่งไปของผมให้สุดๆเลยก็ไม่เกิน500ชิ้นเนี้ยกำไร2,000เห็นเห็นเห็นไหมครับแต่ประเด็นถ้าเราจะโพสต์ขายปัญหาสิ่งสำคัญเลยนะคุณหาของมาได้ก็จริงครับแต่แล้วคนขายสคนเนี้ยสินค้า2ชิ้นเนี่ยที่เขาขายได้ เขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรนี่เป็นข้อพิเศษของสมาชิก e bay ของ o อ online ผมก็ทำคลิปมาให้คุณทุกวันแชร์เป็นไอเดียเผื่อใครถนัดสินค้าแนวไหนบางคนก็ถนัดพระเครื่องบานทนก็ถนัดเสื้อผ้าบางคนก็ถนัดนู่นถนัดนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือสมาชิก e bay ของ o อ online คุณได้เปรียบถ้าคุณถนัดเออไปแพทติัมบ่อยไป ประตูน้ําบ่อยเออดูแนวสินค้าผมเป็นไอเดียแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาร้านแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือแล้วสินค้าประเภทนี้มันต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรอยากได้เฉลยไหมแจ้งมาเลยครับที่โค้ด a 1 5 1 2 2 0 2 1 K 3สอาหรับเดรสตัวนี้และสําหรับชุดสีชมพูชุดนี้อยากได้เฉลย a 1 5 1 2 2 0 2 1 k 4เพื่อไปต่อยอดคีย์เวิร์ดทำให้ลูกค้าเห็น และเดียวกับแม่ค้าร้านค้าไว้ไม่ต้องลงทุนจับเสือมือเปล่าก่อนดีกว่ายุคนี้ธุรกิจตรงนี้เป็นไปได้ทําอะไรพยายามลงทุนให้น้อยที่สุดอย่างมากก็สียแค่ค่ารถไปประตูน้าไปเดินดูไอเดียว่าเออเฮ้ยชุดนี้เราเห็นว่าขายได้แต่ประเด็นนะเสื้อผ้าคุณต้องดูไซด้วยนะนะฮะเลือกไซส์ถ้าเกิดเป็นเดรสอย่างนี้ก็ดูขายฝรั่งก็ต้องเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดได้ก่อนถามแม่ค้าอกเอวสะโพกเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไซส์ฝรั่งเป็นยังไงบ้างนะครับเรามีไซส์อะไร ไม่ต้องไซส์เยอะนะผมว่าเอาไซส์ที่มันใหญ่ๆพอละหรือกลางๆผู้หญิงกลางๆฝรั่งบางทีก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ไซส์เล็กผมว่าหายากที่ฝรั่งจะตัวเล็กหาไซส์กลางๆถึงใหญ่ไว้ก่อนนะครับในการขายเดรสแนวนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในไอเดียนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาสินค้ามาขายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนดีลร้านค้าไว้ก็ได้นะครับแล้วพวกเสื้อผ้าเนี่ยเป็นธุรก,กิจที่ออกง่ายมากนะครับวางแผนดีๆเนี่ย ขายได้สบายๆเลยแล้วก็ลองไปหาประตูน้าบางคนเขาก็มีแฟนเพจเขามีอะไรมีอยู่นี้เขาก็ขายแมค้าประตูน้ําก็ขายออนไลน์เยอะนะครับก็คุยกับเขาดีๆนะครับก็เอามาขายต่อยอดได้จากเสีร์มือเปล่าได้ในธุรกิจเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับอ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนเราคุยกันแล้วนะครับเราอยากซื้อประสบการณ์นะฮะไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับสนใจเรียนกับเรานะฮะ odonline.com นะครับ0 6 6 1 5 9ก3 9 9็นะครับ ไลน์แอดแอดโอทอลายไลน์มาคุยก่อนได้ปรึกษาก่อนได้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปครับเหมือนเดิมทุกคลิปเจอบน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าเจอเราบน YouTube ยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์เอาไอเดียสินค้ามาให้คุณขายได้ทุกวันนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ